แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดนำไว้ N90 รุ่นนี้จะเล่นเกม ROV ลื่นไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024เลยนะครับผม Android 12แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปที่เกม ROV กันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าเกม ROV แล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่การแข่งขันสุดคลาสสิกนะครับโอเคแล้วก็ไปเริ่มจับคู่เลยเข้ามาแล้วโอ้ได้ตัวนี้เดี๋ยวเริ่มมอทอสนะครับผมหรือว่ามอทอสนั่นเองนะเข้าเกมกันแล้วนะครับรอสักครู่มาแล้วรับของไปเลยไปข้างบนอุ๊ยอื้อหือฟาร์มมั้ยอุ๊ยมีศัตรูมาโหไหวดิไหวแต่เริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วต้องหนีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยก่อนโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเดือดได้คิวไปหมดเลยวะไม่ได้เลยเอาเพื่อนเข้าไปบุกชนะแล้วครับผมอ่ะสำหรับเกม ROV ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เล่นลื่นไหลดีอยู่นะครับสนุกดีเลยนะครับผมท่านใดสนใจแท็บเล็ตนำไว้รุ่น N90 นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024เลยนะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.1 นิ้วนะครับมีกล้องถ่ายรูปด้วยนะทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับแบตเตอรี่ขนาด 10,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต 4G 5G ได้ด้วยนะครับเสียบหูฟังได้นะครับมีรูลำโพงข้างล่างนะครับ2รูนะเสียงดังมากรูชาร์จแบบ Type C นะครับของแถมเนี่ยเขามีให้ครบแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับสายชาร์จแบตหูฟังแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกเพียบเลยนะครับสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมพิมพ์งานก็ได้นะครับถ้าได้สนใจแท็บเล็ตราคาถูกรุ่นนี้นะครับผมกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้รีวิวเกมอะไรนะครับพิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ